คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเรายังอยู่ในเดือนมิถุนายนครับเป็นเดือนที่รายการพอดแคสต์ก็มอบเรื่องราวของการครบรอบ40ปีเสด็จไปของพระสปาจอนปอนที่2นะครับซึ่งถ้าจะเรียกให้เต็มๆก็ต้องเรียกว่านักบุญจอนปอนที่2พระสันตะปาปานะครับเราฟังกันมา2ตอนแล้วนะครับวันนี้เราไปสู่ตอนที่3ครับซึ่งเป็นประเด็นของการจัด40ปีครบรอบการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสปาจอนปอนที่2ครับเป็นการเสด็จที่เราเรียกว่านิทรรศการ40ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า 40th Anniversary Celebration of the Visit of St. Pope John Paul II นะครับ to the Kingdom of Thailand ครับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยครับร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์นะครับประจำประเทศไทยทั้งสองสถานทูตครับก็ผนึกกำลังกันเพราะว่าท่านพระสปาจอนปอนที่2เนี่ยครับเป็นชาวโปแลนด์นะครับแล้วก็แน่นอนเป็นพระสปาเพราะนั้นก็ต้องเกี่ยวโยงกับสถาบันหรือสถานทูตแห่งนครรัฐวาติกันนะครับทั้งสองก็ผนึกกำลังกันครับแล้วก็เลยจัดนิทรรศการครบรอบ40ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสปาจอนปอนที่2นะครับก็เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมแล้วก็รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็จะมีกันต่อไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนะครับในเดือนนี้สถานที่ก็อยู่ที่หอประชุมวัดพระมหาไถซอยร่วมฤดีกรุงเทพนะครับก็เป็นเรื่องราวของพาย้อนกลับไปนะครับถึงข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนในครั้งนั้นนะครับมีภาพประกอบสวยงามผมไปดูมาแล้วครับก็มีบอร์ดสวยๆมีเรื่องราวสวยๆมีภาพสวยๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าวัสดุต่างๆนะครับวัสดุที่เราจะพบเห็นในนิทรรศการครั้งนี้ก็คือของที่ระลึกครับจะมีทั้งเหรียญจะมีทั้งบัตรเข้าร่วมพิธีนะครับเขาบอกว่าไฮไลท์ของนิทรรศการเนี่ยครับจะเป็นโต๊ะคุกเข่าที่เป็นที่คุกเข่านะครับของสมเด็จพระสปาจอนปอนที่2นะครับพระองค์ทรงใช้เมื่อเยือนอาสนวิหารอสัมชัญครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมในปีคริสตศักราช1984ครับที่บอกว่าสำคัญก็เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเคลมได้นะครับหรือเรียกได้ว่าพระธาตุชั้นที่2พระธาตุจะมี3ชั้นนะครับพระธาตุที่เป็นร่างกายของนักบุญก็คือชั้นที่1พระธาตุชั้นที่2ก็คือสิ่งที่ท่านนักบุญใช้นะครับพระธาตุชั้นที่3ก็คือสิ่งที่นักบุญนั้นอาจจะแตะต้องเขียนถึงหรือใดๆก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นพระธาตุชั้นที่2เลยครับนิทรรศการในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือและก็สนับสนุนครับจากบรรดาผู้ที่มีส่วนสำคัญมากหน้าหลายตาทีเดียวนะครับกลุ่มบุคคลที่สำคัญเป็นเบอร์ต้นๆของนิทรรศการนี้ก็คงต้องขอบคุณคณะภกินีเซนต์ปอนเดชาร์ดนะครับโดยผ่านทางมาแมมีเรียมกิจเจริญซึ่งได้ร่วมรับงานแล้วก็เป็นเจ้าภาพของการมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ครับไปลงรายละเอียดนิดนึงนะครับในมือของผมตอนนี้มีโบชัวร์ครับในโบชัวร์เนี่ยครับก็จะแยกนิทรรศการออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ครับเป็นเรื่องของพระสปาเยี่ยมที่อสัมชัญแล้วก็ถวายมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้มีสแกน QR code ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเฟรมที่2ครับก็เป็นเรื่องที่ท่านได้เสด็จไปเข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชของพุทธศาสนาหลังจากนั้นครับในเฟรมถัดไปก็จะเป็นเรื่องของพระสัมปาก็เสด็จเยือนพนัสนิคมศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยนะครับแล้วก็ส่งทานเลี้ยงนะครับกับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันนี้เป็นเฟรมที่3ครับส่วนเฟรมที่4นะครับก็เป็นการเข้าเยี่ยม
บรรดาคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับที่โรงพยาบาลสนุยของเรานี่เองแล้วก็ไปเยี่ยมบันเนตนะครับสิ่งที่น่าสนใจของนิทรรศการในครั้งนี้ก็คือว่าสามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็ได้ชมวีดิทัศน์สวยๆงามๆภาพในอดีตก็จะถูกฟื้นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจากนิทรรศการในครั้งนี้ที่เรามีโอกาสได้พบเห็นแล้วก็เจอกันนะครับที่ไปชมครับเพราะว่านิทรรศการก็ไม่ได้มีอยู่นานนะครับพอได้ยินว่าคงจะมีถึงแค่ช่วงที่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่านิทรรศการสมัยใหม่เนี่ยครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะยิง QR code ได้นะครับแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจได้นะครับจริงๆการเสด็จมาของสมเด็จพระสปาเนี่ยครับตั้งแรงบันดาลใจนะครับและโดยส่วนตัวเนี่ยครับจัดรายการพอดแคสต์สถานการณ์สื่อสมัยใหม่เนี่ยครับก็พาไปให้เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำนู่นทำนี่ครับ AI ปัญญาประดิษฐ์ผมก็เลยไปลองเขียนเพลงดูนะครับโดยใช้โปรแกรมที่เราใช้ชื่อว่า Suno.com เนี่ยครับก็เขียนได้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองให้ AI เนี่ยครับลองทำดนตรีลองทำทำนองโดยกำกับแนวเพลงไปนะครับมีเสียงร้องมีดนตรีมานะครับแต่เวลาที่สิ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยครับเขียนเป็นเนื้อไทยก่อนนะครับโดยผมได้พบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการที่จะรับเสด็จพระสปานะครับจริงๆแล้วก็จะบอกว่าสำคัญก็ไม่ได้ถือว่าสำคัญสูงสุดแต่ก็มีประสบการณ์ที่ได้รำต่อหน้าพระพักในยุคนั้นก็จะเชื้อเชิญนะครับบรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกเป็นต้นโรงเรียนสตรีคาทอลิกเนี่ยครับก็รำเพื่อแสดงการต้อนรับสมเด็จพระสปานะครับหลายคนก็ยังมีตัวตนอยู่แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับฉากหนึ่งที่เราจดจำเลยก็คือฉากที่พระสปาเนี่ยครับเหมือนกับกวักมือเรียกเด็กกลุ่มนี้นะครับเด็กกลุ่มนี้ก็วิ่งเข้าไปโดยไม่คิดชีวิตเลยนะครับแล้วผมก็เลยเอาฉากนี้ครับไปเขียนผมเขียนไว้ว่าฉันมองเห็นเขาไกลๆแต่แล้วก็เหมือนว่ามือของเขาเคลื่อนไหวเขากวักมือพวกเราจึงกรูเข้ามาตรงที่เขาประทับอยู่ต่อจากนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นผมก็พูดถึงสิ่งที่สมเด็จพระทรงสอนนะครับคงจะพูดตอนเบรียเฟสนะครับอย่ากลัวที่เห็นแสงธรรมแสงทองแล้วก็สอนมากกว่านั้นก็เป็นแบบอย่างเป็นต้นเรื่องของความกล้าหาญนะครับผ่านลุล่วงมา40ปีคำนี้ยังอยู่ในใจพ่อรักเมืองไทยขออย่าหวาดกลัวสิ่งใดจงสร้างสรรค์สิ่งดีนะครับดังนั้นนิทรรศการกับบทเพลงที่แต่งขึ้นมาโดยการใช้สื่อสมัยใหม่หรือ AI นะครับน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พ่วงไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวฟังตอนท้ายๆของรายการนะครับแต่ว่าผมลองของอีกครับก็เลยอยากจะคิดว่าเอ๊ะเพลงพวกนี้มันน่าจะดีถ้าเป็นเนื้อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยให้ AI แปลแล้วก็ขัดเกลาคำนิดหน่อยอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จะตอกย้ำเพราะว่าบทเพลงที่เราฟังจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษตอกย้ำคำที่สมเด็จพระสปาพูดนะครับพ่อรักเมืองไทยและในความที่ท่านรักเมืองไทยนั่นเองก็ทำให้เรามีกำลังที่จะเข้มแข็งแล้วก็ก้าวเดินต่อไปท่ามกลางอุปสรรคความยากลำบากเพราะท่านบอกกับเราเองว่าอย่ากลัวและท่านก็ทำให้เราเห็นว่าอย่ากลัวนะครับ40ปีคำนี้ยังก้องดังอยู่ในใจนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าปิดท้ายกันกับเรื่องราวของสมเด็จพระสปาก่อนปอนครบ40ปีเสด็จเยือนไทยกันครับฟังเพลงครับSee him far away, but then it's like his hands move. He beckoned and we rushed in where he was staying. From then on, what we have known, we cannot be the same. He teaches us notBe afraid of doing well. He points us to the light of the world. He teaches and be the model. He is brave beyond words. 40 years anniversary. This word is still.Please don't be afraid